สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นสกินใหม่นะครับของคุกกี้โซดานะครับซึ่งเป็นสกินที่อัปเดตล่าสุดก็คือเดือนนี้เลยนะครับก็มันชื่อสกินว่ามันเป็นสกินเทศกาลกีฬาฤดูหนาวเนาะนะครับก็มันชื่อสกินว่า Snow Server ของคุกกี้รสโซดานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองวิ่งดูซิว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับสำหรับความสามารถของสกินนี้นะครับก็คือเพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกชนิด10คะแนนนะครับแต่ถ้าเป็นสกินเก่าอ่ะที่เป็นสกินผลไม้เขตร้อนอ่ะก็คือความสามารถมันจะเป็นเพิ่มคะแนนเยลลี่โซดา20คะแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองวิ่งดูดิสำหรับราคาของสกินนี้นะครับรู้สึกจะอยู่ที่490ลูกบาทสายลุงนะครับก็มันจะเป็นสกินสินค้าเวลาจำกัดก็แสดงว่าถ้าหลังจากอีเวนต์มันหมดอ่ะก็คือสกินเนี้ยน่าจะเอาออกจากรันค้าไปเลยเนาะนะครับก็คือหมายความว่าน่าจะหาไม่ได้ก็คือไม่ได้เนาะน่าจะประมาณนั้นนะครับก็ใครที่มีลูกบาทสายลุงก็ไปจัดมาได้นะครับอ่ะเราไปลองวิ่งสกินนี้ดูดิว่าจะสวยขนาดไหนนะขอเป็นดินแดน7นี่แหละนะครับโซดาจะอยู่ที่ระดับแรเนาะนะครับเป็นคุกกี้ระดับแรนี่ผมชอบอ่ะสวยนะสวยมากส่วนสัตว์เลี้ยงผมขอเปลี่ยนเป็นน้องหมาขนปุยแล้วกันนะครับผมจะวิ่งจนกว่าคุกกี้เลือดจะหมดแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิ่งผ่านจากตัวสัตว์เลี้ยงอีกไงนะครับอ่ะตามนี้แล้วกันเนาะส่วนสมบัติผมจะเปลี่ยนสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้เน้นทำคะแนนไงผมจะมาวิ่งนะครับมาวิ่งเล่นเฉยๆเนาะมาลองวิ่งดูสกินใหม่ไงนะครับจริงอยากใส่รองเท้านะแต่ไม่เอาดีกว่านั้นผมจะใส่บูมแมลงไม่เอาดีกว่าอ่ะอันนี้ผมใส่มั่วนะใส่มั่วอ่ะเอาตามนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเป็นโซดามันเน้นไอ้นั่นนี่หว่ามันเน้นเวลาเก็บโพชั่นอ่ะมันจะโตขึ้นใช่ป่ะผมลืมผมต้องใช้สัตว์เลี้ยงที่มันผลิตโพชั่นนะครับผลิตน้ำยาครับน้ำยาโพชั่นอ่ะนะครับมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงตัวนี้ดิมีถังไมโอ๊กแต่ครูดาวมัน32วิแล้วก็มันจะมีตัวเพชรอีกตัวหนึ่งตัวสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งคือเลมอนหันแว่นก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงของมันเลยใช่ป่ะครูดาว31วิแล้วก็มีอันนี้ครูดาว34วิเพราะฉะนั้นผมใช้สัตว์เลี้ยงของมันดีกว่าคอมโบวันนั้นมันก็จะเป็นลดเวลารอชิ้นส่วนเลมอนแสดงความสามารถ 15% นะครับไปเราไปวิ่งกันเนาะเป็นโหมดฝึกวิ่งแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าผมไม่แข่งดีกว่าเพราะว่าดูจากสภาพแล้วผมว่าเซตเนี้ยคะแนนน่าจะทำไม่ค่อยดีละก็คือเซตที่เขาวิ่งทำคะแนนปัจจุบันคือมันจะเป็นเซตนักดนตรีนะครับแต่รู้สึกว่าคนเริ่มเล่นจะเยอะแล้วนะก็คือถั่วแดงนะครับโอ้รู้สึกถั่วแดงจะเล่นกันเยอะแล้วนะรู้สึกว่าตัวนักดนตรีนี่น่าจะคนน่าจะไม่เล่นแล้วนะครับอย่างอันดับหนึ่งเอ้าก็ยังมีเล่นนักดนตรีอยู่นะเนี่ยครับแต่ทำไมภาพแสดงผลข้างนอกทำไมมันแสดงเป็นถั่วแดงผมก็งงนะเนี่ยครับก็ยังมีเล่นนักดนตรีอยู่นะวิ่งผัดก็จะเป็นสปาร์กิงนะครับแต่ถั่วแดงก็ทำคะแนนดีนะก็แล้วแต่เซตแล้วกันเนาะว่าแต่ละคนเล่นเซตอะไรนะครับไปเราไปลองเล่นสกินนี้ดูดิว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูตอนวิ่งก็สวยดีนะสกินก็ชอบนะครับเฮ้ยรู้สึกว่าอ๋อผมลืมไปผมใส่สมบัตินี่มานี่หว่า
ก็คือเป็นสมบัติเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีอันเนี้ยเขาเรียกเยลลี่หมีอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละคือถ้าถอดออกอ่ะสีมันจะไม่เป็นอย่างนี้ก็วิ่งไปจนกว่าเลือดจะหมดแล้วกันเนาะเนี่ยผมชอบอ่ะสวยดีสวยกว่าไอ้สกินอันเก่าอีกสำหรับสกินของคุกกี้นะครับผมก็ไม่ได้ซื้อทุกตัวนะผมจะซื้อเฉพาะตัวที่ผมชอบจริงๆอ่ะตัวไหนที่ผมเล่นบ่อยหรือสวยๆอ่ะผมก็จะซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่าลูกบาศก์สายลุงอ่ะที่จริงผมก็หามาฟรีนะหาฟรีมาจากกิจกรรมมั่งแล้วก็อะไรอีกอ่ะเล่นทำภารกิจมิชชั่นอ่ะแล้วมันจะแจกไอ้นั่นอ่ะลูกบาศก์สายลุงอ่ะนะครับที่จริงผมไม่ได้เติมนะลูกบาศก์สายลุงเนี่ยเพราะว่าแพ็กเกจมันแล้วก็ราคาแพงอยู่นะแพ็กเกจที่มันขายลูกบาศก์สายลุงอ่ะดีแล้วที่ผมเอาสัตว์เลี้ยงของมันมาเพราะว่าถ้าผมไม่เอาสัตว์เลี้ยงตัวนี้มามันจะไม่ค่อยโตขึ้นไงไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์เลี้ยงของมันนะคือสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้ที่มันผลิตโพชั่นน่ะนะครับแต่ผมจะเอาคอมโบของมันดีกว่าก็คือใช้เลมอนหั่นแว่นนี่แหละอ่ะเหลือจะหมดละ ก็ ใครยังไม่ได้จัดสกินนี้มาก็ไปซื้อแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลาขายมันมีเวลาจำกัดไงมันไม่ได้ขายแบบตลอดเวลาไงอ่ะก็ไว้เท่านี้กันเนาะ ก็สวยดีชอบนะครับผมอยากให้มีสกินอย่างเงี้ยทุกคุกกี้ทุกตัวจริงๆอ่ะผมว่าถ้าสกินไอชุดอย่างเงี้ยไปอยู่กับบนคุกกี้ตัวอื่นอ่ะผมว่ามันจะสวยมากเลยนะครับแต่เสียดายมันมีแค่2ตัวไงคือโซดากับมันมีอีกตัวหนึ่งอ่ะที่ขายก็คือราชินีสเก็ตลีลาเนาะนะครับแต่ผมขอไม่ซื้อละกันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นอ่ะคุกกี้ตัวนี้ผมว่าซื้อไปก็มันก็ไม่คุ้มสำหรับผมแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆอ่ะอาจจะคุ้มสำหรับเพื่อนๆก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีสกินอีกสกินหนึ่งครับก็คือมันจะเป็นสกินแจกฟรีนะครับมันแจกฟรีก็คือเราต้องมาทำภารกิจเนี่ยครับเทศกาลกีฬาฤดูหนาวนะครับมันจะแจกของคุกกี้สเก็ตบอร์ดกับนักกล้ามนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้2สกินนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวครั้งต่อไปละกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ต้องซื้อไงมันต้องทำภารกิจนะครับก็คือเหมือนแจกฟรีอ่ะนะครับอ่ะก็ไว้ท่านี้กันนะครับสำหรับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยละกันเนาะนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นแล้วก็ลองรีวิวสกินใหม่ของสเก็ตบอร์ดนะครับ ที่จริงผมก็ได้มาแล้วแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอยู่ไหนนะสเก็ตบอร์ดนี่อยู่คลาสคอมมอนป่ะหรืออยู่แร
อ๋ออยู่ระดับคอมมอนนี่ครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาลองวิ่งกันนะครับส่วนของนักกล้ามผมยังไม่ได้เลยผมยังขาดอีก8ภารกิจตอนนี้ทำไปแล้ว12ภารกิจนะครับอ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ